ให้วิ่งได้อย่างน้อยนะครับวันละ2เที่ยวคือเที่ยวไปและเที่ยวกลับแต่ถ้าจำเป็นจริงๆไม่มีผู้โดยสารเนี่ยเราให้สัปดาห์ละ2เที่ยวแต่ของพิโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวิ่งกันได้มากกว่าวันละ2เที่ยวนะครับการเดินรถโดยสารสาธารณะของจังหวัดพิโลกในขณะนี้นะครับก็เริ่มมีประชาชนมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเดิมทีที่มีโควิดรุนแรงนะครับมติคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการจังหวัดในส่วนของรถที่วิ่งในภายในจังหวัดเนี่ยกำหนดไว้แล้วว่าให้วิ่งได้อย่างน้อยนะครับวันละ2เที่ยวคือเที่ยวไปและเที่ยวกลับแต่ถ้าจำเป็นจริงๆไม่มีผู้โดยสารเนี่ยเราให้สัปดาห์ละ2เที่ยวแต่ของพิโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวิ่งกันได้มากกว่าวันละ2เที่ยวนะครับในขณะนี้เนี่ยไม่น่าเป็นห่วงว่ารถจะไม่พอนะครับเนื่องจากเท่าที่ดูเนี่ยลดลงมาประมาณ 50% ของเที่ยววิ่งแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำคือเกินเกณฑ์กว่า2เที่ยวนะครับประชาชนก็เริ่มกลับมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นแล้วครับแล้วยิ่งในวันหยุดต่อเนื่องคือวันอาสาฬหะวันเข้าพรรษาเนี่ยครับทางเราก็จะบริการให้โดยที่ว่าเราจะเช็ครถความปลอดภัยของตัวรถเป็นอย่างไรนะครับมีอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นมีคอนทุกกระจกไหมสายเบลล์รัดเป็นยังไงนะครับแล้วก็ให้พนักงานช่วยดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องการป้องกันโควิดแต่ในส่วนของคนรถเนี่ยครับเราเช็คอยู่แล้วครับเช็ค24ชั่วโมงที่เขาใช้สถานีว่าท่านอากัปกิริยาง่วงนอนไม่เดินมาหาเราเนี่ยครับแอลกอฮอล์ต้องเป็น0นะครับไม่มีกลิ่นสุราแล้วก็ตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วก็ตรวจวัดแอลกอฮอล์ให้ผู้โดยสารขณะขึ้นรถด้วยและเราคงจะต้องตรวจตัวรถในขณะรถเข้มข้นนะครับว่า1ตัวรถสภาพเป็นยังไงยางเป็นยังไงไฟมีครบไหมทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาใช้บริการเรามั่นใจว่าประชาชนที่มาใช้สถานีที่ขนส่งผู้โดยสารที่พิโลกนะครับเมื่อท่านมาถึงสถานีขนส่งแล้วเนี่ยเราจะมีรถบริการต่อกลับไปภูมิลำเนาของท่าน